างครับทาทาวันนี้วันแรกที่แบบแถลงข่าวตื่นเต้นมากตื่นเต้นจริงๆแล้วแบบตื่นตันเนี่ยแบบดีใจมากๆพอเห็นทุกๆคนมาแล้วแบบว่าตกใจเห็นพี่แม่พังตกใจเลยได้ยินเสียงวู้ฮ่าอะไรเงี้ยคือกลุ่มเราเท่านั้นชัวร์ๆอะไรเงี้ยน้ำตาก็ไหลแล้วแบบดีใจคือมันเป็นวันที่ทารู้สึกสำเร็จจริงๆคือได้มายืนจุดนี้คือเป็นเรื่องที่อยากพูดมานานมากๆแล้วพอได้ทำวันนี้มันดีใจคือคุณพ่อยังน้ำตาคอเลยค่ะเลยแบบร้องไห้เอาเรื่องเพลงนิดนึงกัน sexy naughty bitchy คำนี้นี่ทุกคนจะแบบพอ bitchy แบบเอ๊ะมันความหมายคนไทยบางทีอาจจะตีว่า bitchy มันแบบไม่ดีจริงแล้วค่ะว่าผู้หญิงทุกคนอยากจะรู้สึก sexy เพราะเวลาวันเรารู้สึก sexy เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีคนมองเยอะแล้วเราจะรู้สึกแบบเชิดใช่ไหมใช่แล้วเราจะรู้สึกดีอ่ะส่วนเรื่องนอตี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วทุกคนต้องมีความซนเล็กน้อยในตัวเองก็จะกักจักไปเรื่อยใช่ไหมคะก็สนุกแต่ว่าสำหรับคำว่าบิชชี่เนี่ยคนหลายคนจะแบบเอ้ยทำไมใช้คำนี้เป็นคำที่ไม่ดีแน่ๆไม่ใช่นะคะคำว่าบิชชี่แปลว่าหญิงแปลว่าเล่นตัวอยากจะให้ทาทาช่วยบอก love tips หลายๆคนอาจจะทราบดีว่าเรื่องความรักของทาทาเนี่ยไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่แต่ทายังมีความเชื่อมั่นนะคะว่าคนคนนั้นจะต้องเดินผ่านเข้ามาในประตูของทาแน่นอนแล้วก็จะต้องมาอยู่ในจิตใจของทาอย่างแน่นอนนะคะทุกคนอย่าท้อนะคะมีคนเขาสร้างมาให้เราอยู่แล้วล่ะเขากำหนดมาแล้วขอบคุณมากนะครับยังไงก็ขอให้ลุยๆสู้ๆเต็มที่ขอบคุณมากครับI pick all my skirts to be a little too sexy. Just like all my thoughts always get